สวัสดีครับบรุษครับผมวันนี้มาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการดูแลรักษาปัญหาสิวนะครับคือนั่นก็คือการเช็ดหน้าแล้วก็การล้างหน้าตามแนวโพรงขนหรือว่ารูขุมขนนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยหมอต้องเล่าก่อนว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะครับผมยังไม่มีการวิจัยอะไรชัดเจนแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยหมอจะแนะนำในคนที่เป็นสิวเรื้อรังนะครับสิวจากเครื่องสำอางหรือเป็นรูขุมขนอักเสบจากการโกนหนวดพูดง่ายๆคือว่าทำไปก็ไม่เสียหายนะครับผมแล้วบางคนก็ได้ผลดีด้วยนะครับเรามาดูก่อนนะครับลักษณะนะครับดูใกล้ๆนะครับขอแสงนิดนึงลูกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าปกติของคนเราเนี่ยมันจะมีของคนเราจะมีรูขุมขนอยู่ละนะครับเนี่ยนะครับจะมีรูขุมขนเนาะนี่เนี่ยลักษณะรูขุมขนเนี่ยครับลงมานะครับซึ่งตรงเนี่ยตรงนี้ฝั่งนี้จะเห็นชัดเลยใช่ไหมครับรูขุมขนจะมาแนวเนี้ยเนี่ยเราลองบีบแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะครับคือจริงมันก็เป็นตามแนวนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวนี้จืด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 นะครับแล้วตรงนี้ก็จะลงมาใช่ไหมครับจืดจืดจืดลงมาเนาะแล้วฝั่งนี้เนี่ยก็จะมาตามแนวนี้ไอ้นี่ฝั่งนี้ฝั่งแก้มเนี่ยจะชัดเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมมาแนวนี้ครับแล้วเวลาเราล้างหน้าก็ล้างแบบนี้จืดจืดจืดนะครับลงมาแบบนี้ลดเช็ดถึงคอได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีรูขุมขนอักเสบเนี่ยลงมาถึงคอได้เลยนะครับแบบนี้จึ๊กอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเดี๋ยวต้องจูนจะมาสาธิตการเช็ดหน้าที่ถูกต้องหรือเปล่าให้ดูนะครับถูกต้องสิครับจำแนวหน้าผากลงไปเนาะเช็ดเบาๆนะครับฝั่งนี้ถ้าใครจะเปลี่ยนสำลีก็ได้นะครับจริงๆแบบเช็ดเบาๆนะไม่ต้องให้แรงนะครับนี่ใช่ไหมล่ะครับคราวนี้มาเป็นแนวนี้เช็ดลงมานั่นเองชึบตรงนี้ก็ลงมาถึงคางเลยนะครับชึบถึงคางเลยฝั่งนี้นะครับเห็นไหมนี่จะเป็นรูขุมขนลงมาอยู่ชึบนะครับถ้าคนที่มีปัญหาสิวที่คางก็เช็ดไปให้หมดเลยนะครับอีกฝั่งนี้คราวนี้มาเป็นเช็ดแก้มนะครับฝั่งนี้ก่อนก็ได้ค่ะนี่นะใช่ไหมก็จะลงมาตามแนวนี้ครับถึงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีปัญหาสิวที่กรอบหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีสิวที่กรอบหน้าเช็ดไปยาวๆเลยอย่าถูแรงลูกอย่าถูแรงไปนิดหนึ่งหน้าแดงเชียวไหนดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้ก็มาตามนี้นะครับเห็นไหมเราจะตามแนวตรงนี้อันนี้เหมาะสำหรับคนละอันกับการล้างหน้าต้านความเหี่ยวย่นนะครับจำได้ป่ะบางคนจะเช็ดอีกแนวหนึ่งอ่ะเช็ดย้อนสอนนะครับอันนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีแบบอายุแล้วลดต้องการความลดความเหี่ยวย่นอันนี้คนละเทคนิคกันนะครับนี่แหละนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับผมอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวอุดตันเรื้อรังหรือว่าลูกขุมขนอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่หมอแนะนำนะครับย้ำอีกทีว่าเป็นคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ expert opinion นะครับอันนี้ลองไปใช้กันดูบางคนตอบสนองดีก็ใช้ไปได้เลยนะครับไม่มีข้อเสียหายอะไรนะครับแล้วบางคนบอกว่าไม่ได้เช็ดย้อนหรอเช็ดย้อนเนี่ยสมมติจะเป็นเขาบอกว่าล้างหน้าย้อนเนี่ยจะแบบสำหรับคนที่มีความหย่อนคล้อยอะไรเนี้ยนะครับซึ่งเป็นคนละกรณีกันนะครับอันนี้ก็พาเทคนิคการล้างหน้าตามแนวโพรงขนหรือว่ารูขุมขนมาฝากกันนะครับขอบคุณมากครับก็นำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการล้างหน้าแล้วก็เช็ดหน้าตามแนวโพรงขนนะครับหรือว่ารูขุมขนต่างๆเทคนิคนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆท่านใช้อยู่นะครับคุณหมอหลายๆท่านก็อาจจะแนะนำโดยหมอจะชอบใช้สอบคนที่เป็นสิวเรื้อรังสิวอุดตันหรือว่ารูขุมขนอักเสบจากการโกนหนวดเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยเพราะการที่เราเช็ดย้อนแนวขนเนี่ยนะครับบางทีมันจะมีเส้นขนเราเนี่ยมันจะมีพวกเส้นใยต่างๆที่ยึดติดกับผิวอยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้การเช็ดตามแนวเนี่ยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะจากประสบการณ์ส่วนตัวนอกจากนี้ก็จะใช้ร่วมกับการล้างหน้านะครับแล้วก็การทายาสิวนะครับเบนแสกก่อนล้างหน้าตอนเช้า 5-10 นาทีดิวฟรินทาก่อนนอนวันเว้นวันนะครับก็จะช่วยให้ดูแลสิวได้ดียิ่งขึ้นนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรถชนคุยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจยังไงหมอกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอนิดนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับ